กลับมานะคะก็มีข่าวมาฝากไก่เล่าเรื่องนี้เลยละกันเพราะว่าเขาก็มีเริ่มมีการแถลงข่าวแล้วพอจะใกล้เทศกาลเนี่ยแต่ละหน่วยงานเขาก็ออกมาดูแลนะหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะคุณเจเดชชวิไลบอกเลยบอกว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่รู้กันเลยว่าเป็นเทศกาลของการดื่มเหล้าฉลองดื่มเหล้ากันไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุนะคะมีตัวเลขที่มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาไปสำรวจในปี55สำรวจกทม900รายพบนะคะว่าเคยเห็นเหตุการณ์ที่คนถูกคุกคามทางเพศ 8.89% นี่เฉพาะในกรุงเทพค่ะแสดงว่าเล่นสงกรานต์ไปแล้วเป็นยังไงมือไม้แปะปลายโปะนู่นจับนี่บีบนั่นนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่คนบอกเคยเห็นก็เลยขอความกรุณาโดยคุณเจเดชเนี่ยไปยื่นนะคะยื่นเรื่องให้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาดูแลบอกว่า1อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชายแล้วก็ประชาชนทั่วไปรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาการคุกคามทางเพศว่าผิดกฎหมายนะและ2ขอให้ศูนย์ประชาบดี1300ทุกจังหวัดนะคะเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์บางทีเล่นๆสนุกมันเครียดนะถูกโหดถูกจับขนาดนี้จังๆอ่ะขอให้ไปแจ้งเหตุ1300ขอให้รับได้นะคะอันนี้เสนออยู่นะ3ขอให้หน่วยงานของพม.ในทุกจังหวัดสนับสนุนเครือข่ายประชาคมของจังหวัดให้รณรงค์พื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยค่ะคุณเจเดชบอกเลยว่าอยากให้รณรงค์จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอาญามาตรา276เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศหมายความว่าบทลงโทษนั้นมีตั้งแต่ปรับ500บาทถึง 1,000 บาทและสามารถที่จะเรียกไปตักเตือนอาจจะถึงขนาดว่าเข้าคุกได้เลยนะฮะก็เลยไปสอดรับกับท่านพลตำรวจตีปิยะอุทายโยท่านเป็นโฆษกของตำรวจบอกเลยนะคะว่าปีนี้กำหนดให้พื้นที่ของการเล่นสงกรานต์เนี่ยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นเล่นน้ำแบบสร้างสรรค์และท่านเน้นมาว่าจะเคร่งคัดกับผู้ที่มีพฤติกรรมลวนลามโดยการไม่ตักเตือนแล้วถ้าเจอนะคะจับเลยมั้ยจับเลยเออนี่คือวันนี้ท่านออกมาพูดแล้วเอาแบบนี้จริงๆรอดูมั้ยเออรอดูว่าเดี๋ยวจะมีใครก็ทุกทีก็จะมีอะไรอ่ะรถกงขังไปจอดไว้ไงเออไปรอเอออยากดูน้ำหน้าว่าจะจับกันได้สักนะใครบ้างไอ้ที่มันเข้าไปอ่ะเออแล้วไปยืนดูหน้ากันเนาะเออ